ปีหน้าตกไปหรือว่าอะไรแต่เราจะกลับมาแน่นอนครับทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจแน่นอนครับกลับมาครั้งนี้ผมว่าต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมครับผมสวัสดีครับผมศาสนพงศ์วัฒยุชูติกุลครับชื่อเล่นชื่อก๊อตครับตำแหน่งแบ็คไซด์ครับของสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดหมายเลข29ครับพ่อเป็นครูพละอยู่แล้วครับพ่อต้องสอนอะไรเงี้ยต่ออะไรเงี้ยผมก็มาเล่นฟุตบอลรอพ่ออะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กครับก็ตอนแรกมันมีเปิดคัดฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วพ่อเขาฟังวิทยุแล้วก็พาไปคัดอะไรเงี้ยตอนประมาณป.6ครับจำได้พอคัดก็ไปติดประมาณ16คนสุดท้ายอะไรเงี้ยครับของ JMG Academy ครับเป็น Academy ของเขามาเปิดที่เมืองไทยครับก็พ่อกับแม่ก็เลยให้เลือกฟุตบอลครับเขาสนับสนุนทางนี้ผมก็เลยแบบเต็มที่ไปกับมันครับเล่นบอลอยู่ JMG ประมาณ7ปีครับพอจบจาก7ปีก็ไปที่เมืองทองครับเซ็นสัญญาเมืองทองประมาณ5ปีเมืองทองตอนนั้นก็ปล่อยยืมไปนครนายกศุลกากรแล้วก็พัทยายูไนเต็ดตั้งแต่ดิวิชั่น1ขับขึ้นไทยลีกไปราชบุรีแล้วก็มา JL เชียงใหม่ครับเชียงใหม่แล้วก็กลับไปสุโขทัยแล้วก็มาเชียงใหม่ยูไนเต็ดพวกนี้เป็นพวกผมนับถือครับพระแม่มารีแล้วก็พระเยซูอะไรเงี้ยอันนี้ก็ฟุตบอล is my life ก็ชื่อภรรยาอันนี้ก็สักตอนแรกไม่รู้จะคิดอะไรก็สักไปเรื่อยอันนี้แต่อันนี้เป็นเรื่องราวครับพระเจ้าอวยพรอะไรเงี้ยครับพวกนี้ตอนแรกผมเคยมาอยู่เจลเชียงใหม่อยู่แล้วครับประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ตัดสินใจมาอยู่เลยครับว่าเคยอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับแล้วก็พวกพี่ๆน้องๆสตาฟแล้วก็อะไรรู้จักกันอยู่แล้วครับทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่แบ่งแยกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับถึงเป็นสตาฟนักเตะอะไรก็ช่างครับมีปัญหาหรืออะไรเราก็ปรึกษาก็ได้เลยไม่ต้องไปคิดเยอะว่าปรึกษาเขาดีกว่าว่าอะไรเนี่ยครับคุยกันง่ายประมาณนี้ครับอาหารัตดีดออกไปทางขวาคืนไปที่ศาสนพงศ์ระทวงครอสไปอีกทีหนึ่งบิลได้บอกเรียบร้อย1-0ครับมันต่อเนื่องอ่ะผมก็ต้องเปิดมาแต่ผมก็คิดในใจว่าอย่างน้อยคือผมต้องเปิดไปตรงจุดก่อนให้มันเข้าเป้าเลยก็มีบิวพอดีอะไรเงี้ยตกที่หัวก็ดีใจมากครับดีใจแบบที่ทำให้เชียงใหม่ได้ประตูขึ้นมาตอนที่ผมเจ็บหนักเลยก็พาเข่าอะไรเงี้ยผมก็มีภรรยานี่แหละผมเห็นเขามาล็อกเข่าให้พายุงอะไรเงี้ยมันรู้สึกตื้นตันใจอะครับเพราะเขาดูแลตั้งแต่ผมยังไม่มีอะไรเลยครับพอผมมีวันนี้ปุ๊บได้แต่งงานกับเขาใช่ไหมแล้วก็มีลูกขึ้นมาเหมือนมันมาเติมเต็มกันแต่ละอย่างมันครบเลยครับเหมือนน้ำเต็มแก้วแล้วลูกก็แบบกำลังพูดอะไรเงี้ยครับกำลังป้า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 อะไรเงี้ยครับเวลาเราท้อหรืออะไรปุ๊บเรานึกถึงเขามันมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาเวลาเราเหนื่อยเราล้าอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับเขาเกิดวันที่29ภรรยาก็29ลูกก็29ตอนนี้ผมก็อายุ29พอดีก็เลยแบบเลือกเบอร์29ครับน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราเลยนะครับเราอาจเตรียมตัวมาไม่ดีหรืออะไรเราค่อยไปปรับปรุงกันครับแต่ปีหน้าตกไปหรือว่าอะไรแต่เราจะกลับมาแน่นอนครับทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจแน่นอนครับกลับมาครั้งนี้ผมว่าต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมครับผมว่าอยากตั้งเป้าไว้อยากชนะสัก2แมตช์เลยครับในบ้านเราแล้วก็นอกนั้นคือขอให้ทุกคนแบบเต็มที่วิ่งแบบเหมือนให้มันสนุกอะครับให้เอนเตอร์เทนแฟนบอลด้วยประมาณนี้ครับปีนี้พวกผมก็เล่นมาจนจบฤดูกาลแล้วใช่ไหมครับมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างพวกผมก็ขอโทษด้วยนะครับพวกผมจะกลับขึ้นมาครับพวกผมสัญญาแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับปีนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับสิ่งไหนที่พวกผมทำพลาดไปแล้วก็ให้อภัยพวกผมด้วยนะครับเดี๋ยวพวกผมจะกลับมาทำให้พวกคุณมีความสุขครับผมครับ